รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการคลายทุกประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ MVTV ช่อง75นะครับวันนี้ผมไพฑูรย์สิริชัยพัฒนาดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางรายการได้รับเกียรติจากท่านทนายอาวุโสนะฮะท่านเป็นผู้ริเริ่มเลยนะครับโครงการคลายทุกประชาชนทางสถานีแห่งนี้นะครับขอเชิญคุณชมพบกับท่านอาจารย์โสพลเพชรสว่างนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเดินทางมากรุงเทพนะครับเป็นไงฮะมาได้กี่วันแล้วครับตอนนี้ผมมาได้ 2-3 วันแล้วก็ครับก็เลยจะกลับพรุ่งนี้พอดีทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวันนี้ขอให้มาออกรายการหน่อยผมก็มาครับก็รายการนี้เป็นรายการคลายทุกประชาชนช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องของที่ถูกฟ้องคดีหรือถูกข่มเหงรังแกไม่เป็นธรรมก็ร้องทุกข์มาได้ครับนะครับครับของรายการเราก็ได้ช่วยคนมาเยอะอย่างอยู่น้องอยู่ที่จังหวัดแยกจากหนองคายไปจังหวัดบึงกาฬทำสัญญากันเองว่าถ้าผิดสัญญาจะถูกปรับ 700,000 บาทก็ทำกันทีนี้บังเอิญมันมีปัญหาเกิดขึ้นความไม่เข้าใจในข้อกฎหมายก็เขาก็ขู่ว่าจะต้องถ้าไม่ให้เงิน 700,000 จะต้องติดคุกก็วิ่งขายที่ขายทางกู้เงินเข้ามาใช้หนี้พอดูรายการนี้เจอกันเลยมาหาผมที่บุรีรัมย์ผมก็ทำเรื่องถึงท่านอัยการสูงสุดให้ท่านหาทางช่วยเพราะอัยการทุกจังหวัดนี่สามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของคดีข้อกฎหมายต่างๆได้ตอนนี้ก็เรียกมาเจรจาไกล่เกลี่ยทราบว่าเขาก็จะคืนเงินให้บางส่วน ก็เป็นการได้ประโยชน์แล้วของเรารายการบริการฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาก็โชคดีเจอคุณไพฑูรย์ไพฑูรย์ครับผมก็คนบุรีรัมย์ด้วยกันฮะก็จะได้มาช่วยกันในการที่จะรับร้องทุกข์จากท่านทั้งหลายครับวันนี้คุณไพฑูรย์มีอะไรบ้างฮะที่จะเตรียมมาคุยกับพี่น้องเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับก็ในส่วนนี้เราก็จะมีข่าวคราวในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนเนาะตอนนี้เนี่ยอาวุธปืนเถื่อนเขาเรียกมันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยเวลาจากสถิตินะฮะถ้าว่าในปีตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2566เนี่ยคือถ้าว่าในมีการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นนะแล้วมีการใช้ปืนเนี่ยเขาบอก83%เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นปืนเถื่อนแสดงว่าปืนเถื่อนมีอยู่แพร่หลายเลยตอนนี้ในสังคมบ้านเราแล้วเอามาใช้ประกอบอาชญากรรมละอันนี้ไอ้ปืนเถื่อนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ในระหว่างที่เขาไม่ประกอบอาชญากรรมนะฮะมันก็ยังมีปืนเถื่อนอยู่เราจะลดปืนเถื่อนยังไงล่ะมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่ไปที่มาของการที่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยมันเขาจะออกพระราชกำหนดยกเว้นความผิดอาญาของผู้นำส่งปืนเถื่อนให้กับทางการอันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแล้วแล้วก็จะเข้าครม.ครับพอเข้าครม.ครม.เสร็จประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศราชกิจจานุเบกษาก็จะเป็นพระราชกำหนดออกมาบังคับใช้แล้วก็จะให้เวลานี่120วันสำหรับผู้ครอบครองปืนเถื่อนให้นำปืนเถื่อนเข้ามาคืนมีกำหนดวันไหมแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คือในวันเนี่ยก็จะต้องเริ่มถ้าครม.ให้ความเห็นชอบครม.ให้ความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปลงราชกิจจาประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ก็คือจะนับไป120วันโดยสรุปก็คือว่าคนที่มีปืนเถื่อนอยู่ในขณะนี้มีความผิดถ้าหากเจ้าหน้าที่มาจับแต่ถ้าหากว่ามีพลาดกำหนดออกมาแล้วนี่ก็ยกเว้นความผิดครับเอาไปคืนให้ทางราชการก็ไม่มีความผิดครับนะครับอันนี้ก็กราบเรียนทีนี้วันไหนเวลาเท่าไหร่ก็คอยฟังข่าวจะฟังจากสถานีนี้ก็ได้เราจะแจ้งให้ทราบครับว่ามีกำหนดเวลาคืนเท่าไหร่ยังไงนะครับครับซึ่งความจริงเรื่องนี้ก็ในอดีตก็มีเยอะเพราะปืนนี่มันทำง่ายนะครับมาดัดแปลงก็เอาไปยิงคนตายเยอะแยะ
พราะฉะนั้นท่านก็ต้องติดตามข่าวจากสถานีช่องนี้ MVTV นี่แหละเราก็จะได้บอกข่าวความคืบหน้าว่ามีผลใช้บังคับพระกำหนดเมื่อไรตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนท่านเอาไปคืนให้ไม่มีความผิดนะครับก็กราบเรียนท่านว่าในเรื่องของฆ่ากันตายทุกวันนี้มันง่ายยิงตัวตายก็ปืนนะครับไอ้พวกเด็กติดยาบ้าอันนี้น่าเป็นห่วงมากขอเงินพ่อแม่ไม่ให้ก็ฆ่าพ่อแม่ตายก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องปืนเถื่อนนี่วันนี้นั่งแท็กซี่มาที่สถานีแท็กซี่ก็คุยโอ้รู้ว่าเป็นทนายความรู้ว่าเป็นโสพลตัวจำหน้าได้เขาก็เลยบอกว่าต้องหารัฐบาลต้องปราบในเรื่องของยาบ้านี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านแจ้ท่านทราบท่านอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าพบเห็นการค้ายาบ้าขายยาบ้านี่ท่านช่วยแจ้งมาที่สถานีตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นี่นะครับเราก็จะปิดชื่อท่านไว้ผมเคยทำเรื่องร้องไปถึงทางอธิบดีกรมตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดลองมาว่าเด็กไปขายยาบ้าไปเสพยาบ้าที่ทุ่งนาแล้วคนนั้นขายคนนี้ขายพฤติการเป็นไงเล่ามาผมก็ทำหนังสือในนามของโสพลเพชรสว่างคลายทุกประชาชนร้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ดีครับไปติดสั่งตำรวจดำเนินการจับกุมชาวบ้านก็ดีใจจดหมายมาบอกโอ้อาจารย์ตอนนี้ตำรวจไปไล่จับพวกติดยาบ้าแล้วก็ตำรวจหลายคนถูกไล่ออกถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็มีอันนี้เราต้องช่วยกันนะครับถ้าพบยาบ้าที่ไหนก็แจ้งมาตามที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนี่แหละผมจะทำหน้าที่ร้องทุกข์แทนท่านในรายการนะครับครับก็คงให้ทางคุณผู้ชมทางบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับครับเพราะว่ามันเอาวันนี้เดี๋ยวมาตรงในเรื่องของปืนกันนะฮะจริงๆปืนเนี่ยปืนเถื่อนเนี่ยไอมีจำนวนอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราก็คงยังจะไม่รู้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าในอดีตจริงๆเนี่ยตอนไอช่วงในยุคอดีตเนี่ยปืนเถื่อนอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นไทยทำไทยประดิษฐ์ไทยทำไทยประดิษฐ์นะฮะจากช่างฝีมือไทยนี่แหละทำขึ้นมาอาจจะเป็นพวกปืนปากกาหรือว่าปืนไอปืนพกสั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปวันนี้จะกลายเป็นว่าไอ้อาวุธปืนเนี่ยหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนตามกฎหมายเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะของไอ้สิ่งที่มีลักษณะและรูปร่างเนี่ยจนดูคล้ายกับว่าเป็นปืนอันนี้แบบเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกแบงก์กันแบงก์กันนี่ก็คือจริงๆแบงก์กันเนี่ยก็คือเป็นปืนอย่างนึงอะลักษณะเป็นปืนเลยนะฮะท่านอาจารย์ครับเขาเอาไว้เป็นว่าเวลาคือยิงออกมาจริงๆมันไม่มีลูกอะไรเนี่ยมันไม่มีลูกกระสุนอะไรออกมานะฮะแต่เป็นเพราะว่ามันทำให้เกิดเสียงดังอาจจะไปใช้ไอ้แบงก์กันเนี่ยอาจจะใช้เวลาเขาแข่งกีฬาปล่อยตัวนักวิ่งเอาแบงก์กันไปยิงตุ้มเข้าไปนะฮะหรือว่าเวลาถ่ายทำภาพยนตร์แบงก์กันเนี่ยโอ้เวลาต่อสู้กันเอาแบงก์กันไปใช้นะครับยิงคราวนี้เวลาไอ้ตัวแบงก์กันเนี่ยเขาปัญหาคืออย่างนี้สิ่งเทียมอาวุธปืนที่ผมขอเรียนท่านอาจารย์นะครับครับมันมีการมาดัดแปลงพร้อมที่จะดัดแปลงให้มันสามารถมาประกอบยิงกับลูกกระสุนจริงได้ตรงนี้ที่มันเยอะขึ้นมาก็ทำให้เกิดอันตรายได้ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยไอในเรื่องของไออาวุธปืนเถื่อนอ่ะมันมีการลักลอบหรือว่าคือมันมีตัวพระราชบัญญัติก็ดีนะครับหรือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเขาบอกคืนเรียกขอให้คืนปืนเถื่อนอ่ะตอนนี้มีมาประมาณสัก8ครั้งแล้วนะฮะในเมืองไทยเนี่ยครับคืนมาตั้ง8ครั้งแล้วยังไม่หมดเลยที่ไม่หมดเนี่ยเพราะไงฮะเพราะว่ามันมีใหม่มาเรื่อยๆไง1ราคามันถูกครับ2ซื้อง่ายซื้อง่าย3มันก็มีเรื่องที่ระหองระแหงกันครับสังเกตว่าเด็กมันตีกันนี่มีมีดมีอะไรต่างๆตอนหลังก็มีระเบิดมือต่อมาก็อีกฝ่ายนึงมีระเบิดมือทั้งฝ่ายนี้ก็ไปหาซื้อปืนเถื่อนมาครับก็ทำให้เกิดบาดเจ็บทำให้ตายถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามีพระราชกำหนดออกมาแล้วก็คนไหนที่มีอยู่ก็เอาไปคืนซะก็ไม่มีความผิดแต่ท่านยังถือไว้ในครอบครองถ้าไม่ไปคืนก็ตำรวจมาจับเจอก็มีความผิดโทษติดคุกด้วยนะครับโทษปรับด้วยติดคุกด้วยเพราะฉะนั้นเอาไปคืนซะแล้วก็มาอยากจะกราบเรียนท่านว่าต้องคิดให้ดีนะครับมันภาพบางทีสามีไปยิงเขาตายไอ้ฝ่ายตายก็เสียสามีไปนะครับเสียลูกเสียเต้าไป
ไอ้ฝ่ายสามคนยิงคนตายก็ติดคุกไปลูกเมียอยู่ทางนี้ก็ลำบากเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องใจเย็นๆต้องคิดให้ดีรอบคอบไม่จะเป็นอย่าไปใช้ปืนนะครับเอาแต่หมัดแต่มีดก็พอแล้ว นะครับครับสมัยผมเป็นเด็กนี่ถ้าทะเลาะกันก็ท้ากันไปต่อยนะครับต่อยกันเสร็จแล้วก็เลิกกันเป็นเพื่อนกันสมัยนี้คนหนึ่งสู้ไม่ได้ก็ไปเอาพวกมาอีกนะครับเป็นข่าวบ่อยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทางราชการทางรัฐบาลเองก็ต้องเข้มงวดกวดขันในการที่จะตรวจจับพวกอาวุธปืนเถื่อนเพราะมันเป็นโอกาสดีนะครับของท่านที่มีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองมันผิดกฎหมายครับแต่หากมีข้อยกเว้นว่าเอาไปคืนแล้วไม่ผิดท่านก็รอดตัวไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับคราวนี้ในส่วนของทางรายการเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าดูก็ต้องดูรอบด้านเนาะตอนนี้รัฐบาลนี่เขาบอกว่าเอาละมีมาตรการพระราชกำหนดเลยนะเร่งด่วนเลยเพราะประกาศเป็นพระราชกำหนดนี่หมายถึงในศักกฎหมายเป็นพระราชกำหนดเนี่ยก็เป็นกฎหมายในทางฝ่ายบริหารละถ้าลงราชกิจจาครม.ให้ความเห็นชอบเมื่อไหร่แล้วเอาไปประกาศลงราชกิจจาบังคับเป็นกฎหมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่โอกาสที่สภาเปิดมาก็เอาไปขอความเห็นชอบจากสภาถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็เป็นพระราชกำหนดสถานะก็เป็นพระราชกำหนดแล้วก็บังคับใช้ต่อไปได้เลยนะครับขออนุญาตชี้แจงเรื่องพระกำหนดกับพระบัญญัติต่างกันยังไงครับพระราชบัญญัตินี่จะออกได้คือ1คณะรัฐมนตรี2สส3ประชาชนครับเข้าสู่การพิจารณาตามรัฐธรรมนูญก็สสผ่านแล้ววุฒิเห็นชอบก็ถือว่าประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่พระกำหนดนี้ไม่ต้องผ่านสภาเป็นอำนาจของผู้ของคณะรัฐบาลถ้ารัฐบาลจะออกพระกำหนดออกมาเสร็จครม.เห็นชอบก็ประกาศก็ถือว่าเป็นกฎหมายโดยชอบแต่รัฐมนูลก็บังคับบอกว่าคุณประกาศแล้วเป็นพระกำหนดแล้วนี่จะต้องนำพระกำหนดนี้ขออนุมัติจากสภาถ้าสภาไม่เห็นชอบพระกำหนดก็ตกไปแต่ถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระกำหนดก็คือกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่ผู้บริหารคือรัฐบาลอย่างเช่นบางอย่างเรื่องภาษีเขาต้องการที่จะยกเว้นภาษีหรือจะออกภาษีนี่ก็เพื่อความรีบด่วนก็ออกเป็นพระราชกำหนดโดยไม่ต้องผ่านสภาถ้าผ่านสภามันต้องมีการประชุมวาระ1วาระ2วาระ3ผ่านส.ส.ต้องไปผ่านส.ว.อีกแต่พระราชกำหนดไม่ต้องรัฐบาลให้ความเห็นชอบประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ถือว่าเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ทันทีแต่ต้องนำเข้าสู่ให้สภาเห็นชอบถ้าสภาให้ความเห็นชอบก็ถือว่าเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ถ้าสภาไม่เห็นชอบพระกำหนดนั้นก็ตกไปนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ท่านทราบครับผมขอบคุณครับไม่เสียที่เป็นท่านอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเก่านะครับเพราะในหลักการของพระราชกำหนดนี่เป๊ะเลยนะฮะเพราะปัจจุบันนี่การที่ออกพระราชกำหนดเนี่ยในตามรัฐธรรมนูญปี60เราเนี่ยก็โดยเหตุที่ว่ามีความเร่งด่วนนะฮะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะนะครับอันนี้ตัวพระราชกำหนดนี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะนี่จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ออกมาบังคับใช้โดยฝ่ายบริหารนะครับเป็นผู้ออกเพราะปกตินี่กฎหมายอย่างที่ท่านอาจารย์โสพลได้กล่าวไปแล้วก็คือจะต้องเป็นในลักษณะเหมือนว่าต้องผ่านสภาผ่านสภาผู้แทนผ่านวุฒิสภานะครับก็มันมีอยู่ว่าผู้ที่ออกกฎหมายได้คือใคร1คณะรัฐมนตรี2สส25คนขึ้นไปเสนอต่อสภา3ประชาชนจำนวน 10,000 คนเข้าลงชื่อกันก็สามารถเสนอกฎหมายต่อสภาได้ครับข้อพิจารณากันในสภาวาระ1รับหลักการวาระ2วาระ3เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบก็เข้าสู่วุฒินะครับเป็นขั้นตอนของตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนว่าที่จะออกโดยพระราชกำหนดนี่ต้องเร่งด่วนถ้าช้ามันจะเกิดการเสียหายเร่งด่วนอย่างเรื่องภาษีนี่เราจะไปเอาไว้ช้ามันจะเกิดภาษีรั่วไหลคนจะรู้ว่าขึ้นภาษีก็เป็นตุนสินค้าเอาไว้ของมันจะแพงขึ้นเพื่อขายเอากำไรจะทำให้เกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็เลยบอกว่าเอ้าถ้ามีเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเกี่ยวกับอันตรายต่างๆก็ให้รัฐบาลเนี่ย
สามารถที่จะออกพระราชกำหนดได้นะครับท่านอาจารย์ถ้าปืนเถื่อนเยอะเนี่ยเร่งด่วนไหมครับมันก็จำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยไงความปลอดภัยสาธารณะเนาะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าปืนเถื่อนมีอยู่ทั่วไปอย่างเงี้ยคนหมายถึงประชาชนอย่างเราเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีความปลอดภัยล่ะนะครับคราวนี้ถ้าเราคิดกันอย่างรอบด้านอีกอย่างนึงนะครับท่านอาจารย์ครับไอ้ปืนเนี่ยจริงๆไอ้การครอบครองปืนคราวนี้มาดูปืนถูกกฎหมายเนาะเขาบอกในทั่วประเทศเนี่ยนะมีตัวเลขของทางเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับอ้างอิงมาเขาบอกว่าจะมีปืนเนี่ยอาวุธปืนนะในทั่วประเทศเราเนี่ยมีประมาณ 10.3 ล้านกระบอกของประชาชนทั่วไปแต่เป็นปืนที่ใช้สำหรับบังคับใช้ทางกฎหมายเนี่ยก็คืออาจจะเป็นปืนของตำรวจก็มีประมาณ 230,000 กระบอกแล้วอาวุธปืนประจำกองทัพทางการทหารนี่ประมาณ 1,500,000 กระบอกนะครับถ้าในตัวเลขนี้ก็คือที่ประชาชนครอบครอง 10.3 ล้านกระบอกเนี่ยถ้าคิดเทียบกับประชาชนไทย16ล้านคนนะเขาบอกมีประมาณสัก 15.41% ของประชากรไทยก็เท่ากับว่า 15% เนี่ยก็คือมีปืนตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับไอการที่ครอบครองปืนที่ถูกกฎหมายวันนี้เนี่ยนะที่มีใบอนุญาตเขาใช้อะไรนะป.4 ป.4 คือป.3 นี่ไปยื่นคำร้องก่อนขอใช้ป.1 ขอใช้ขอใช้ป.3 ก็ถือขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองครับพออนุญาตป.3 เสร็จก็เอาป.3 เนี่ยไปซื้อครับเป็นป.4 เป็นป.4 นะครับครับช่วงนี้ผมว่าพักสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้าก็มาคุยกันต่อครับใครเบียร์จะถามก็ถามมาได้โอกาสหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับครับให้งั้นพักสักครู่ก่อนนะพบกันในช่วงที่2นะครับก็ในส่วนของข่าวคราวเกี่ยวกับการส่งคืนปืนเถื่อนให้กับทางเจ้าพนักงานนะครับก็คงต้องติดตามข่าวคราวทาง MVTV ของเราในรายการคลายทุกประชาชนนะครับเอาสำหรับตอนนี้จะมีข่าวคราวสำหรับผู้แสวงบุญนะครับที่ไปเขาเรียกไปไหว้พระพุทธบาทที่เขาคิชกูฏนะครับช่วงนี้จะมีคนเดินทางไปเยอะแล้วก็ไปนมัสการพระพุทธบาทดังกล่าวเนี่ยซึ่งกำหนดอาการในการขึ้นเขาคิชกูฏปี2567ที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2567เนี่ยจนถึงวันที่9เมษายน2567เช่นกันนะครับก็ล่าสุดนี่มันก็จะมีอุบัติเหตุนะฮะที่ว่ารถรับส่งทางผู้แสวงบุญเป็นรถบรรทุกที่รับผู้โดยสารนะครับที่จะต้องเป็นรถที่ใช้ในการขึ้นเขาเนี่ยเราก็ไปว่าจ้างรถเนี้ยขึ้นเขานะครับก็ไอ้คนขับก็มีประสบการณ์พอสมควรเนี่ยแต่สุดท้ายมาก็เกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตไป1รายนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน9รายไอ้สาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สันนิษฐานว่าไอ้ในการลงเขามาเนี่ยประมาณช่วงประมาณสัก 8:00 น. เศษนะฮะตอนเช้าเนี่ยก็เลยอาจจะมีอากาศชื้นแล้วก็ทำให้ถนนลื่นแล้วก็รถพลิกคว่ำนะครับซึ่งในการขึ้นเขาเนี่ยเราก็จะต้องไปจองคิวนะฮะเพราะว่าในแต่ละรอบของการขึ้นเนี่ยมันมีแต่ละรอบของการขึ้นใน1วันเนี่ยมันจะมี4รอบรอบละประมาณ6ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้า6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงวันนะฮะแต่ละรอบเนี่ยจนครบ24ชั่วโมงก็เค้าเรียกทั้งวันทั้งคืนก็คือจากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งก็ไม่ลดจำนวนคนนะฮะแต่อย่างน้อยๆว่าในการที่จะเดินทางไปหรือว่าในการที่ว่าคนขับอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้เกิดคือเขาเรียกระมัดระวังนะฮะไม่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับเราก็ไปแสวงบุญกันช่วยๆกันนะครับคราวนี้เห็นท่านอาจารย์โสพลจะมีข่าวคราวเกี่ยวในเรื่องอะไรนะฮะที่มีคำถามเดี๋ยวพูดถึงอุบัติเหตุที่ขึ้นเขาเพชรกูฏก่อนครับท่านครับผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือกรณีที่ตายเนี่ยพ่อแม่ของคนตายหรือภรรยาของคนตายที่จดทะเบียนสมรสหรือลูกของคนตายเนี่ยก็สามารถเป็นผู้เสียหายที่จะไปดำเนินคดีแจ้งความกับตำรวจได้นะครับซึ่งอันนี้ความผิดก็น่าจะมีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บก็จะมีความผิดทางอาญาแล้วก็ความผิดทางแพ่งต้องรับผิดชอบค่าเสียหายค่าทำจัดการศพหรือค่ารักษาพยาบาลที่คนขับนี่อาจจะไม่ใช่เจ้าของรถอาจจะมีนายจ้างก็ต้องรับผิดร่วมด้วยในเรื่องของทางแพ่งแต่ทางอาญาไม่ต้องรับผิดเป็นรับผิดเฉพาะคนขับนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสกราบเรียนให้ท่านทราบถ้าท่านสงสัยก็โทรศัพท์โทรมาถามที่นี่ได้ตลอดเวลา
นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอ02-107-8728หรือ02-107-8729 2เบอร์นะครับฮะโทรมาได้นะครับเราก็จะทำหน้าที่ให้ความรู้แล้วก็ดำเนินการแทนท่านครับท่านครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมวันนี้นั่งผมชอบคุยกับแท็กซี่ได้ความรู้ดีแท็กซี่พอรู้ว่าเป็นทนายรู้เป็นอดีตส.ส.เขาก็ถามเมื่อเช้าที่ท่านเดินทางมาใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคำถามล่าสุดเลยเนาะครับครับแท็กซี่ก็ถามว่ากรณีที่หลานไปกู้เงินเขา50,000ทีนี้ก็ไม่มีหลักทรัพย์อะไรก็มาขอยืมโฉนดของป้าไปยื่นประกันไว้ต่อมาไอ้หลานนี่ไม่มีเงินให้เขาก็หนีไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เจ้านี่ก็มาทวงที่เจ้าของโฉนดทางเจ้าของโฉนดก็เดือดร้อนถามว่าเขาจะฟ้องเจ้าของโฉนดเพื่อจะยึดทรัพย์ยึดที่ดินไปขายได้หรือไม่ผมก็ถามว่าได้เป็นผู้ค้ำประกันไหมบอกไม่ได้เป็นแต่เพียงให้เขายืมไปเฉยเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ว่าคุณไปทุนกรุณาชี้แจงให้หน่อยครับคือในตัวหลานเนี่ยที่ไปกู้ยืมเงินเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้กันนะฮะระหว่างที่ว่าตัวหลานที่ไปกู้ยืมก็จะเป็นตัวเป็นเขาอย่างน้อยๆผมว่าเขาต้องมีสัญญาเงินกู้นะเพราะตรงนี้ถ้าเขาทำสัญญาเงินกู้ถ้าเกินกว่า 2,000 บาทเนี่ยก็ต้องทำสัญญาเงินกู้เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นเจ้าหนี้ตามกฎหมายแล้วมีสิทธิ์ถ้าว่าไอตัวลูกหนี้คือผู้กู้ยืมเนี่ยไม่ชำระหนี้มันก็ต้องมาฟ้องร้องกันตามกฎหมายแต่คราวนี้ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้เนี่ยการที่ว่าหลานเอาโฉนดของป้าโฉนดนี่เป็นของป้าถ้าหากว่าจะเอามาเขาเรียกมาตราไว้เป็นการจำนองเพื่อประกันชำระหนี้ตรงนี้มันจะต้องมีการต้องจดทะเบียนทำเป็นหนังสือนะฮะทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือป้าเนี่ยถ้าหากที่ถูกต้องนะครับก็คือป้าเนี่ยก็จะต้องไปจดทะเบียนตราไว้เป็นประกันชำระหนี้เป็นหนี้จำนองเนี่ยต่อเจ้าหนี้ผู้ให้หลานกู้ยืมแต่ในข้อเท็จจริงกลายเป็นว่าหลานยืมโฉนดป้าแล้วก็เอาไปให้ทางเจ้าหนี้ถือครองไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีสิทธิ์อะไรนะฮะเพราะมันไม่มีการทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วภายหลังเจ้าหนี้ก็เลยมาทวงป้าเพื่อว่าไอ้โฉนดที่เจ้าหนี้ถือครองไว้โฉนดที่เจ้าหนี้ถือครองไว้เนี่ยก็เลยมาใช้สิทธิ์ในการทวงถามตัวป้าบอกให้ชำระหนี้แทนหลานที่ไม่รู้หนีไปไหนแล้วนะฮะเพราะกู้ยืมเงินเขาเราไม่ใช้นะปกติกู้ยืมเงินต้องใช้แต่ไม่ใช้แล้วมาทวงป้าแต่ป้านี่เขาก็ไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้จำนองเป็นประกันการชำระหนี้นะฮะไม่อยู่โดยสรุปก็คือว่าครับคนกู้ไอ้หลานนี่ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นหนี้เขาแต่ป้านี่ไม่ได้เซ็นชื่อในฐานะผู้ค้ำประกันหรือเซ็นชื่อร่วมรับผิดชอบด้วยนี่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช่ครับเขาจะฟ้องป้าได้ไหมไม่ได้นะครับจะไปส่วนว่าไอ้ในส่วนของเจ้าหนี้เองที่ถือครองโฉนดของป้าไว้เนี่ยครอบครองไว้ไอ้การครอบครองไว้ตรงนี้ถามว่าถ้าป้าเขาจะไปใช้สิทธิ์ทวงคืนตรงนี้หรือว่าจะไปแจ้งหายแล้วก็ทำโฉนดออกไอ้ใบใหม่ออกมาผมว่าอย่าไปแจ้งหายเดี๋ยวจะเป็นแจ้งเท็จครับก็แจ้งไปแจ้งที่ลงที่สถานีตำรวจเล่าเรื่องตามจริงให้ฟังว่าไอ้หลานนี่ไปกู้เงินใครครับแล้วก็จำนวนเท่าไหร่แล้วก็มายืมเงินจากเราไปเราก็ไม่ได้เซ็นเป็นผู้ค้ำประกันให้ยืมโฉนดเฉยๆครับตรงนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งว่าแสดงว่าเราไม่ได้เป็นหนี้ครับนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบถ้าสงสัยไงก็โทรศัพท์มาที่เบอร์หน้าจอนี่แหละนะครับ02-107-8728เลขเบอร์02-107-8729เรียนสรุปนิดหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกเขาจะมาขู่เดี๋ยวจะติดคุกอะไรต่างๆอย่าไปกลัวครับมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ทันทีเพราะในส่วนที่จะตั้งฐานสิทธิ์เพื่อที่ถ้าหากเจ้าหนี้จะมาฟ้องตัวป้าอันนี้โดยหลักที่ว่าไอการที่จะฟ้องนะฮะเขาเรียกว่าถ้าภาษากฎหมายก็คือมันจะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายสารบัญญัติรองรับใช่ไหมว่าถ้าเอ๊ะเป็นหนี้เขาคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องใช้หนี้ถ้าไม่ใช้หนี้เขาก็มีสิทธิ์มาฟ้องอันนี้เป็นบทบัญญัติสารบัญญัติรองรับนะฮะแต่วันนี้ก็คือแต่ป้าไม่ได้จำนองอ่ะแล้วจะมาฟ้องบังคับจำนองได้ไงไอโฉนดที่เจ้าหนี้ถือครองต้องระวังอันหนึ่งเตือนไว้ก็คือว่าอย่าไปเซ็นชื่อในสัญญากู้เป็นพยานอะไรทั้งสิ้นนะฮะหรือผู้ค้ำประกันเพราะว่าถ้าเซ็นไปแล้วจะต้องรับผิดครับเขาก็จะหลอกพูดดีๆไม่เป็นไรนะเซ็นไว้เดี๋ยวไปตามเอากับหลานครับเป็นผู้ค้ำประกันก็ในฐานะเอาโฉนดมาก็ไปเซ็นชื่อผู้ค้ำประกันอย่างนี้เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องเราได้ถ้าเราไม่ใช้เงินเขาก็ยึด
ยึดทรัพย์บังคับนองนะขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเอาโฉนดที่ดินมาขายทอดตลาดใช้หนี้เขาอันนี้ต้องระวังอย่าไปเซ็นชื่อเด็ดขาดครับเขาจะคู่ยังไงช่างไม่ต้องกลัวนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับเรื่องไอ้การที่ว่ารู้ในส่วนของเขาเรียกกฎหมายกำหนดแบบสำหรับการที่จำนองไว้เนาะถ้าหรือว่าไอ้ในหลายเรื่องอะที่ว่าสำหรับทางคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะเขาเรียกรู้เท่าไม่ถึงการน่ะที่ว่าอาจจะเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นทำกระทำการอะไรลงไปตรงเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าเป็นที่เสียเปรียบอ่ะหนึ่งไม่รู้แล้วก็กลัวเขาขู่ก็กลัวครับอาจารย์ครับมีอย่างที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยได้ดูรายการทีวีแล้วก็ถูกทำสัญญาว่าขายต้นยางให้เขาแล้วก็จะอำนวยความสะดวกในการขนย้ายครับปรากฏว่าไอ้เจ้าของที่ดินด้านหน้ามันปิดกั้นไม่ให้ออกครับเขาก็หาว่าเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็ปรับ 700,000 ครับเขาก็ขู่ว่าระวังนะจะติดคุกนะเดี๋ยวเข้าไปในคุกลูก2คนนี่ใครจะเลี้ยงดูก็กลัวเขาก็วิ่งไปขายที่ดินวิ่งไปกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้เขาทีผมก็ทำเรื่องให้อัยการสูงสุดท่านก็ได้สั่งให้อัยการจังหวัดบึงกาฬนี่ช่วยตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ฝ่ายเจ้านิดฝ่ายที่ได้รับเงินไป 700,000 ก็จะคืนเงินมาให้ครึ่งนึงครับนะครับอันนี้ก็เราก็ถือว่าเราได้ช่วยไปเพราะฉะนั้นรายการคลายทุกข์บริการฟรีท่านมีปัญหาก็โทรมาปรึกษาโทรมาร้องทุกข์ได้นะครับครับสำหรับในส่วนของท่านอาจารย์โสพลเนี่ยในแง่ของไอ้ที่อัยการจังหวัดบึงกาฬที่ท่านว่ามาเนี่ยก็คือโดยหลักของอัยการนะครับทางอัยการเนี่ยเขาจะมีอัยการฝ่ายสำนักงานช่วยเหลืออะไรนะฮะประชาชนคุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมฮะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายอัยการพวกนี้เนี่ยโดยหลักของเขาเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่เขาฟ้องคดีอย่างเดียวนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือถ้าประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมจะขอให้อัยการช่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะพิจารณาถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขารับเรื่องไว้พิจารณาช่วยเหลือได้เขาก็จะช่วยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหามากก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยพอมีเรื่องขึ้นมาก็คิดถึงจะจ้างทนายทนายไม่มีเงินไอ้นี่ก็เป็นนี่เขาอยู่ก็ไม่มีเงินก็ยังจะมาเสียค่าทนายอีกท่านไปปรึกษาที่อัยการจังหวัดทุกจังหวัดเขาจะมีการบริการนะครับครับทีนี้ก็ยังมียุติธรรมจังหวัดอยู่ที่ทุกจังหวัดอีกในการที่จะช่วยเหลือเรื่องคดีความถูกครับซึ่งทางนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ให้ประชาชนรัฐบาลต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องของความยุติธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีเงินค่าจ้างทนายก็ไปปรึกษาสภาทนายความไปปรึกษาที่อัยการจังหวัดทุกจังหวัดได้นะครับครับหรือไม่ก็มาปรึกษาที่นี่แหละนะเราบริการฟรีอยู่แล้วอันนี้เราก็เหมือนเป็นเขาเรียกจิตอาสาเนาะอาสาแล้วก็ท่านอาจารย์โสพลเป็นท่านเป็นผู้ริเริ่มนะฮะแล้วก็ท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คือผู้หลักผู้ใหญ่คือพูดง่ายๆเราสงสารชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้กฎหมายผมเองก็แต่ก่อนรับราชการอยู่กรมทรัพย์สมิทธิ์15ปีครับแล้วต่อมารามคำแหงเปิดปี14ผมก็สมัครไปเรียนกฎหมายพอได้มาก็คิดถึงความยากจนที่เราจนมาแต่ก่อนก็เราจะบริการฟรีก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นก็ช่วยชาวบ้านมาเยอะทำจัดรายการนี้มา10กว่าปีแล้วก็ช่วยคนไว้ก็คุยได้ในรายการนี้ทุกภาคโทรมาปัตตานีก็โทรมาที่ยะลาก็โทรมาทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายแม่ฮ่องสอนโทรมาหมดทั้งอีสานทั้งกรุงเทพครับแล้วผมอยู่บ้านที่บุรีรัมย์บางคนก็ไปปรึกษาที่บ้านบุรีรัมย์นะครับเราก็ให้ยินดีคำปรึกษาแล้วก็ทนายความเนี่ยค่าปรึกษานี่ฟรีแต่ถ้าสู้คดีกันมันบางอย่างจะมีค่าใช้จ่ายก็ต้องเจรจาเราก็จะหาทนายที่มีคุณธรรมไม่เห็นแก่เงินครับบางคนไปเรียกเงินมากจนเกินไปนี่ก็สงสารชาวบ้านครับนะครับเพราะงั้นรายการเรานี่ค่าทนายความรู้สึกจะเป็นน้อยอย่างทนายเก้าปิ่นสิริก็จัดรายการอยู่มีคดีที่สระบุรีทนายเก้าก็รับไปช่วยโดยคิดค่าใช้จ่ายก็ค่ารถตามความเป็นจริงจากกรุงเทพไปสระบุรีกลางวันก็อาหารก๋วยเตี๋ยว2ชามกินแค่อิ่มแล้วสู้คดีก็ชนะด้วยนะครับของเราจะสู้คดีให้ท่านต้องเล่าความจริงๆให้ฟังว่าเรื่องเราเป็นยังไงแล้วข้อกฎหมายเรามีทางออกตรงไหนบ้างเอาความจริงมาพูดกันนะครับ
ราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการที่พวกผมก็จัดรายการนี่ไม่ได้เงินสักบาทแล้วทางเจ้าของสถานีเฮียชัยยุทธนี่ก็บอกพี่สุพลเอาช่วยคนจนไม่เป็นไรเขาก็ไม่คิดค่าเวลาของสถานีเพราะงั้นรายการนี้ฟรีทั้งหมดทั้งเจ้าของสถานีก็ฟรีผู้จัดรายการพิธีกรนี่ก็ฟรีท่านเองก็ไม่ต้องเสียเป็นแต่เพียงต้องกล้ามาถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอสำหรับเบอร์ของผมก็0818085555 0818085555ของคุณไพฑูรย์เบอร์อะไรฮะของผม081ครับท่านอาจารย์8974752 8974752ครับรายการนี้ฟรีนะฮะท่านโทรปรึกษาได้ครับใช่ครับครับผมก็ในส่วนที่ว่าท่านอาจารย์ก็คือเขาเรียกว่าถ้าหากความไม่รู้ของพี่น้องประชาชนเราเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นเบี้ยล่างทางด้านกฎหมายนี่เนาะครับแล้วก็ไอ้ความไม่รู้กฎหมายมันก็มีบางเขาเรียกบางคนเนี่ยในทุนบางคนก็เอาเปรียบพอเอาเปรียบเสร็จอ่ะคราวนี้ไอ้ทางเราไม่มีทางออกบางครั้งแก้ปัญหานี่กลายว่าเอ้ยต้องไปฆ่าตัวตายมั่งอะไรมั่งหรือว่าถูกยึดถูกอะไรไปอย่างนี้นะครับยึดที่ยึดอะไรจนไม่มีที่ทำมาหากินอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ความเสมอภาคมันจะมีได้ยังไงคือข้อกฎหมายบางครั้งท่านไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็มีทางออกเช่นตัวอย่างที่อำเภอนางรองนี่นะครับผมขออนุญาตเล่าย่อๆนิดหนึ่งครับหลานยืมโฉนดลุงไปแล้วก็ให้ลุงเซ็นชื่อเป็นผู้ค้ำประกันรับปากอย่างงุ่นอย่างดีไม่เสียหายถึงเวลาหลานหนีเขาก็มาฟ้องลุงในฐานะผู้ค้ำประกันด้วยครับก็ไม่มีเงินให้เขาก็จะมายึดทรัพย์ครับตอนนี้วิ่งมาหาผมแล้วครับแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงที่ว่าพอเดี๋ยวเบรกหน้าท่านอาจารย์เล่าต่อเนาะเรื่องนี้ที่ประสบการณ์ของท่านอาจารย์นะช่วงนี้เบรกสักครู่เนาะเราพบกันใหม่ช่วงหน้าครับพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับจากเบรกที่ผ่านมาจะเป็นหลานยืมโฉนดของทางญาติไปค้ำประกันนะฮะเชิญท่านอาจารย์โสพลต่อเลยนะครับครับหลานนี่ไปเช่าซื้อรถยนต์ครับแล้วขอยืมโฉนดของลุงไปค้ำประกันครับลุงก็ให้หลานรับปากอย่างดีก็ไปเซ็นชื่อเป็นผู้ค้ำประกันด้วยแล้วหลานก็เอารถหนีไปจะขอผู้ให้เช่าซื้อเขาก็จะตามมายึดรถเกิดไม่อยู่แล้วเขาก็เลยฟ้องทั้งหลานทั้งลุงผู้ค้ำประกันครับหลานลุงก็ไม่มีเงินสู้คดีก็ศาลก็พิพากษาให้ใช้ค่าเช่าซื้อรถรู้สึก 500,000 กว่าบาทไม่มีเงินใช้เขาก็ยึดทรัพย์ยึดบ้านตอนนี้มาแล้วพอศาลเจ้าหน้าที่ศาลไปเจ้าพนักงานเขาไปปิดประกาศจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดก็มาหาผมผมบอกทำไมไม่มาหาแต่ตอนถูกฟ้องโอ้ยเกรงใจทีนี้ก็มาอดทั้งครวญทั้งป้าก็มีบ้านเท่านี้อยู่ถ้าเขายึดไปก็ไม่มีที่อยู่ครับผมก็เลยทำยังไงถามว่าป้าตอนที่ลุงเขาไปเซ็นคำประกันให้ป้าไปด้วยไหมไม่ได้ไปด้วยเขาได้บอกกล่าวให้รู้ว่าก็ไม่รู้ผมก็นึกได้ในข้อกฎหมายสามีภรรยานะครับกฎหมายเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งนี้เป็นหนี้ก็ต้องรับผิดชอบต้องมีทรัพย์สินต้องแบ่งกันคนละครึ่งเพราะฉะนั้นกรณีที่สามีไปทำสัญญาอะไรไว้นี่ภรรยาไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยเพราะถ้าจะยึดทรัพย์ก็จะเฉพาะครึ่งหนึ่งของสามีครับผมก็ยื่นคำร้องตัวนี้ไปต่อศาลกราบเรียนศาลว่าที่จำเลยที่สองเป็นสามีของดิฉันนี่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยเอาหลักฐานไปจดทะเบียนสมรสไปยื่นต่อศาลแล้วที่ก็เล่าให้ศาลฟังว่าจำเลยที่หนึ่งหลานเนี่ยมาขอให้จำเลยที่สองนี่สามีที่ฉันเนี่ยเอาโฉนดไปให้เป็นค้ำประกันฉันไม่ได้รู้เรื่องแล้วเขาไม่ได้เล่าให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ยึดทรัพย์สินเฉพาะของส่วนครึ่งหนึ่งของสามีครึ่งหนึ่งของฉันขอให้ปล่อยศาลได้ดูข้อความก็เรียกฝ่ายทางโจทมาบังเอิญโจทกับผมรู้จักกันมาก่อนไอ้เราเป็นทนายเก่าแก่ก็ขอร้องเขาบอกว่าสงสารคนเถอะเอาอย่างนี้รับปากว่าจะให้ผ่อนให้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็เห็นแก่หน้าผมก็เอาตกลงก็ทำสัญญาที่ศาลศาลก็เลยไม่ได้ระงับการขายทอดตลาดแล้วลุงก็หาเงินมาผ่อนไปเรียกไอ้หลานมาค่อยๆผ่อนไปจ
จนกระทั่งหมดตอนนี้ก็มีบ้านมีช่องอยู่นี่คือข้อกฎหมายที่สามารถเอามาช่วยถ้าหากท่านไม่รู้เพราะสามีภรรยาต้องมีทรัพย์สินแบ่งคนละครึ่งครับครับนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งจะหรืออย่างกฎหมายเขาบอกว่าสามีไปกู้เงินเข้าไปเล่นการพนันเสียหมดภรรยาไม่รู้นี่จะมายึดทรัพย์ยึดได้แต่เฉพาะครึ่งหนึ่งของสามีครับภรรยาเนี่ยยึดไม่ได้ขอให้ศาลยึดได้ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็เจรจาตกลงก็มีบ้านช่องอยู่อันนี้เป็นช่องทางข้อกฎหมายที่กราบเรียนท่านบางครั้งท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ก็เตือนว่าหนึ่งไม่จำเป็นจำไว้ครับช่วยบอกลูกบอกหลานอย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครถ้าไปเซ็นแล้วนี่ท่านก็ต้องรับผิดแทนเขานะครับผมเองนี่ใครจะไม่มีเงินมาขอยืมเงินให้ยังจะดีกว่าให้ไปค้ำประกันไม่เอานะครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าถ้าค้ำประกันต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ฝากไว้เตือนท่านไว้นะครับครับเขาเรียกรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะจ้ะนะสุดท้ายมานี่ก็คือวันนึงก็ไอ้ผู้ค้ำจริงๆนี่เขาเรียกเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแขวนคอถ้าวันนึงนี่ก็คือทางลูกหนี้นี่ไปผิดนัดชำระหนี้อะไรมาก็แล้วแต่นี่นะกลายเป็นว่าถ้าเจ้าหนี้ทวงให้ทางผู้ค้ำประกันต้องรับผิดนะอย่าไปเซ็นเขาจะพูดหวานๆเอานะเซ็นไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยผ่อนกันอย่างงู้นอย่างงี้ก็ครับเกรงใจเขาก็เอาเซ็นค้ำประกันพอเซ็นเสร็จแล้วก็ท่านต้องรับผิดชอบแหละไอ้วันมาขอให้เราเซ็นเนี่ยโอ้ยหวานล้อมนะฮะท้ายมาพอวันที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยหายหน้าหายตากันไปหมดผู้ค้ำก็เพราะฉะนั้นผมเตือนท่านเสมอว่าไม่รู้ต้องถามผู้รู้ตาบอดต้องหาคนจูงอย่างโบราณว่าเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายท่านไม่รู้ก็ปรึกษากฎหมายเรียนผู้ปรึกษาอัยการตำรวจปลัดอำเภอนายอำเภอหรือทนายความอย่าเรียนกฎหมายเล่มเดียวกันครับกฎหมายเขาจะเขียนไว้อย่างนั้น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 ถ้าเราไม่ทำตามกฎหมายนี่เราก็มีความผิดเสียหายเช่นบางคนซื้อขายที่ดินก็ซื้อโดยปากไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องโอนไม่ต้องทำสัญญากันพอถึงเวลาผิดใจกันทะเลาะกันก็ไอ้ฝ่ายผู้ขายบอกไม่ได้ขายเอาก็ไปขายง่ายขายแล้วฉันไปทำนาแล้วก็มึงมาเช่ากูก็อ้างพยงพยานหลักฐานสู้คดีกันไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ต้องถามผู้รู้ตาบอดต้องหาคนจูงนะครับมีอะไรก็ปรึกษาที่สภาเนี่ยสภาทนายความหรือมารายการใครทุกประชาชนนี่โทรเข้ามาได้เราก็จะตอบเกี่ยวกับไอ้ปัญหาข้อสงสัยเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ว่าพอได้ว่าทางผู้ชมอาจจะใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะตอนนี้จริงในส่วนของสัญญาที่ว่าเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยอาทิเช่นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สัญญาอะไรแบบพวกเนี้ยเขาจะหรือสัญญาไอ้ที่ไปประกันนะฮะเขาเรียกประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกกำหนดแบบและข้อความมาเลยนะครับเป็นสัญญามาตรฐานเลยหมายถึงว่าต้องเป็นไปตามเนี้ยต้องเป็นไปตามเนี้ยคำว่าแบบของภาษากฎหมายนี่ก็คือคต้องทำตามที่เขากำหนดเช่นกู้เงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องมีรายมีชื่อผู้กู้คือทำสัญญากู้ถึงจะฟ้องได้ถ้าไม่มีสัญญากู้ถึงฟ้องไม่ได้เพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือจะเป็นเกร็ดสาระนะฮะที่ทางครับก็ที่นี่มีก็มีที่ครูผู้หญิงจากจังหวัดอุบลโทรศัพท์มาเพื่อนไปกู้เงินเขา 30,000 ครับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อเดือนก็สงสารเพื่อนตัวเองมีเงินเหลืออยู่ครับเพื่อนมาขอร้องกันแล้วเอาให้เพื่อนช่วยก็ไว้ใจกันเพื่อนรักกันมากก็สัญญากู้ก็ไม่ได้ทำพอต่อมาก็เกิดทะเลาะกันไปทวงเงินเพื่อนก็บอกไม่มีอยากได้ไปฟ้องเอาครับก็มาปรึกษาผมบอกฟ้องไม่ได้เพราะไม่มีสัญญากู้เพราะกฎหมายเขานี่เป็นแบบ 2,000 บาทขึ้นไปต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ถึงจะฟ้องได้ครับนะครับไอ้นี่ก็108เรื่องคดีความที่ศาลมี108ท่านมีปัญหาก็ปรึกษานี่แหละสภาทนายความเป็นเกร็ดสาระนะฮะที่ท่านอาจารย์โสพลวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับที่ท่านนำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะครับครับผมก็สำหรับรายการในวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรนะฮะก็คงต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์โสพลไว้นะที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ